สีสันน่านพรายหมอชลน่านวันก่อนนุ่งขาวห่มขาววันนี้โยกโชว์บนรถแห่รวมพลคนสายรุ่งเดินขบวนเฉลิมฉลองความเท่าเทียมเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 21:00 นโดยมูลนิธิชิสเตอร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยจังหวัดน่านได้จัดงานน่านพรายมีการเดินขบวนพาเหรดที่แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของชาว LGBTQ+ เดือนแห่งความภาคภูมิใจยอมรับในความหลากหลายโดยไม่จำกัดเพศสภาพโดยขบวนพาเหรดโบกธงหลากสีนำขบวนพาเหรดโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนสาเริ่มจากสวนสาธารณะสีเมืองน่านสิ้นสุดที่ลานหินทรีปาร์คควงหังต่อตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านเขต2อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันก่อนโพสต์ภาพนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันนี้ขึ้นรถแห่พาส.ส.น่านเขต1และเขต3พรรคเพื่อไทยโยกโชว์สเต็ปส่วนนางสาวสนิวานบัวบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ไม่น้อยหน้าพาอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง3เขตโชว์สเต็ปเหมือนกันท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีสีสันของชาว LGBTQ+ แต่งแฟนซีเดินขบวนโดยเมื่อถึงปลายทางทั้ง2พรรคได้ต่างคนต่างถ่ายรูปหันหน้าประจันกันก่อนหมอชลน่านจะพาทั้งสองพรรคถ่ายรูปร่วมกันผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวที่ว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสว2คนของจังหวัดน่านเป็นคนของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่รวมทั้งสถานการณ์กระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมเกิดจากสาเหตุใดแต่ทางผู้ประสานงานแจ้งครับว่าไม่สะดวกแต่จากการสังเกตหมอชลน่านไม่จับไมค์พูดเลยในงานจากนั้นในงานจัดเสวนาถึงความหลากหลายเพศสภาพและการสมรสเท่าเทียมและสิทธิทางกฎหมายและประกวดชุดแฟนซีโดยมีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการเมืองในพื้นที่เยาวชนนักท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายด้านท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งอย่างไรก็ตามกิจกรรมน่านพรายนอกจากจะให้ผู้เข้าร่วมชาว LGBTQ+ ได้เฉลิมฉลองความเท่าเทียมในความหลากหลายโดยไม่จำกัดเพศสภาพแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านดึงดูดนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของจังหวัดน่านได้อีกทางด้วยประสิทธิ์สองเมืองแก่นชัยนรงค์อนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน